วัสดีครับสวัสดีครับจริงๆก็เป็นคนยังไงเป็นคนแนวไหนเป็นคนนิสัยดีค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าไม่ใช่งานแล้วซิกซี่สุดนี่ขนาดไหนหรออยากรู้ปะล่ะโอ้โหอยากรู้ปะล่ะอยากรู้ปะล่ะแสดงว่าชอบคนทำอะไรเร็วๆไม่ชอบแบบเชื่องช้าแบบคิดช้าแสดงเขาชอบคนใต้ไงทำไมไปไหนไปไหนเราไปเราไปแล้วหนูปวดหูปวดหูว่ะเขาชอบสไตล์ยากุซ่าสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามเห็นในไอจงไอจีเนี่ยเห็นแล้วมันเดือดเหลือกันสวยอันนี้เป็นอาการของคนที่พยายามจะอัพเอเนอร์จีตัวเองเพราะถ่ายมาทั้งวันแล้วเริ่มง่วงนะฮะไม่แต่น่ารักจริงนะมันจะต้องออมเนี่ยในไอจีก็เป็นอีกแบบนะมีหลายลุคมากเลยแบบสดใสก็มีน่ารักก็มีเซ็กซี่ก็มีแต่พอดูตัวจริงก็จะแบบน่ารักเลยนะเป็นอีกแบบนึงตอนนี้หนูอายุเท่าไหร่น้องออม25น่ารักอ๋อดูเสียงน่ารักนะจริงๆก็เป็นคนยังไงเป็นคนแนวไหนเป็นคนนิสัยดีค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ เมื่อไหร่ที่เราถามคนว่าเป็นคนนิสัยยังไงแล้วถ้าเขาบอกว่านิสัยดีไม่ใช่มันก็ถูกแล้วจะให้บอกอ๋อเขาเป็นคนนิสัยเลวค่ะชั่วค่ะอะไรอย่างนี้เหรอก็ไม่มีหรอกอันนี้เป็นคนดีนะคุณเป็นคนยังไงผมเป็นคนนิสัยดีครับ อันนี้ก็ไม่ใช่แล้ว อ้าวพี่เป็นคนยังไงพื้นกลางชอบผู้หญิงสวยเซ็กซี่ชอบน้องออมเมื่อกี้พี่ก็บอกพี่ชอบเหมยก็ชอบทุกคนอ่ะชอบมันมีหลายเลเวลกลับมาที่เรื่องน้องออมดีกว่าออมตอนนี้ทำอะไรอยู่คะตอนนี้เป็นนางแบบค่ะแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์เพนบอกว่าทำงานถ่ายแบบทุกวันจริงๆคือเกือบทุกวันเลยถ่ายแบบเอาส่งเสื้อผ้ามาแล้วเราก็ถ่ายเองก็คือมีงานทุกวันใช่ใช่เราอยู่ๆเราไปเข้าวงการแบบเป็นนางแบบอย่างนี้ได้ไงคือเหมือนตอนแรกออมไม่ได้เป็นแล้วเหมือนออมไปเที่ยวแล้วมีคนเขาถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วก็แบบตามหาแบบอยากได้วาร์ปอยากได้วาร์ปอะไรอย่างเงี้ยอ้าวแล้วเขาไปถ่ายรูปออมอยู่ที่ไหนตอนนั้นยืนซื้อลูกชิ้นปิ้งอยู่จริงเนี่ยหนูไปเที่ยวสงกรานต์แล้วมันมีลูกชิ้นปิ้งขายหนูก็เลยแบบยืนซื้อลูกชิ้นปิ้งแล้วเขาก็เลยมาถ่ายรูปไว้แล้วเอาไปลงเพจถามว่ามีใครรู้จักคนนี้บ้างที่มาเที่ยววันนี้วันสงกรานต์นะอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็ยืนซื้อลูกชิ้นปิ้งทุกวันเลยใช่รอเลยกล้องอยู่ไหนกล้องอยู่ไหนนั่นแน่ด้วยเหตุการณ์นั้นแล้วมันก็เลยเข้าวงการนางแบบมาอันนั้นก็คือทำให้เหมือนแบบว่ามีพวกร้านค้าอะไรก็เห็นเรามากขึ้นก็เลยมีร้านค้ามาติดต่อมาอย่างแรกเลยกระโปรงนักศึกษาเพราะว่าเราถ่ายชุดนักศึกษาลงเขาก็แบบรีวิวร้านกระโปรงนักศึกษาอะไรเงี้ยจำได้ไหมว่าจ็อบแรกตอนนั้นได้เงินประมาณเท่าไหร่จ็อบแรกไม่เอาเงินนะถ่ายให้ฟรีด้วยเพราะว่าเรียนศิลป์กรรมไงเลือดสีทุกวันหนูก็ต้องเปลี่ยนกระโปรงอ๋อได้แลกของเขาก็ส่งมาให้ก็อะไรคำได้เป็นแบบ10-20ตัวหนูก็เอาไปให้เพื่อนให้อะไรสไตล์ของหนูคือเป็นคอนแทคเลนส์เสื้อผ้ารองเท้าเซ็กซี่ไหมหรือว่าเป็นแบบไหนไม่ค่อยเซ็กซี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะจะไม่เซ็กซี่เป็นแบบแบ๊วๆเลยแต่หลังอ่ะเริ่มแบบว่าเป็นเดรสตัดรูปเป็นอะไรที่มันแบบโตขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยมีเซ็กซี่สุดเนี่ยคือประมาณไหนเกี่ยวกับงานใช่ไหมคะค่ะถ้าไม่ใช่งานแล้วเซ็กซี่สุดนี่ขนาดไหนอยากรู้ปะล่ะโอ้ อยากรู้ปะล่ะเป็นงานอ่ะก็ไม่มากเพราะออมไม่ค่อยถ่ายงานเซ็กซี่อยู่แล้วแต่ถ้าถ่ายเองไลฟ์สไตล์ก็มีแบบไปเที่ยวทะเลไปอะไรเงี้ยปกติคือลักษณะการพูดเขาอ่ะจะไม่ได้พูดดังแต่พูดเบาๆแบบโดนมันโดนอ่ะกลับมาที่รายได้ในการถ่ายเซตหนึ่งประมาณเท่าไหร่เอาอย่างน้อยอย่างน้อยที่ได้ประมาณหลักหมื่นทุกวันอ่ะไม่หมายถึงว่าอันนี้เป็นเหมาเซตส่วนใหญ่เนี่ยถ้าหนูดีลกับร้านเสื้อผ้าก็จะเป็นแบบ10ตัวอัพจะเป็นราคานึงไม่ถึง10ตัวจะเป็นราคานึงหรือว่าถ้าเป็นแบบตกมาแค่ตัวเดียวอ่ะก็จะเป็นราคานึงขั้นต่ำประมาณตกตัวละประมาณ 2-3,000 ตัวละเราไปถ่ายแบบกันได้ไหมวะอ่ะอย่างน้อยขั้นต่ำก็ต้องมีไม่ต่ำกว่า5ตัวแหละถูกไหมใช่ค่ะสมมติวันละ2ตัว 6,000 ถ่ายทุกวันเป็นแสนเลยนะก็ใช่สิถ่ายแบบให้จีนถูกไหมชุดจีนชุดไทยมีไหมคะชุดไทยด้วยถ่ายชุดไทยหมายความว่าเป็นของเบนนางรำอย่างเงี้ยสบายอ๋อเป็นสบายเฮ้ยนี่คุณมาทำรายการวีซีคุณได้เท่าไหร่ไม่อยากพูดดูกระจกเลยก่อนหน้านี้ก็คือไปถ่ายแบบมาด้วยแล้วเวลาถ่ายหนูถ่ายยังไงอ่ะก็ถ่ายก็โพสท่าถ่ายปกติเหมือนเราไปคาเฟ่เราทำอะไรอย่างเงี้ยไลฟ์สไตล์ปกติเลยถ่ายกับกล้องไงโทรศัพท์อ้าวเขาไม่ได้ถ่ายกับกล้องใหญ่ๆหรอมันมีทั้งกล้องใหญ่แล้วก็กล้องโทรศัพท์ด้วยแล้วทำไมไม่เอากล้องใหญ่ไปเลยทำไมต้องใช้กล้องโทรศัพท์มันดูแบบว่าเข้าถึงยากอ่ะนึกออกไหมถ้าเกิดว่าเราไปเดินห้างอย่างเงี้ย H&M Zara หรืออะไรใดๆอ่ะคือมันก็จะเป็นถ่ายกล้องใหญ่ทีเนี้ยคนดูก็ต้องรู้แล้วว่าแพงเราไม่อยากซื้อแต่ถ้าเกิดว่าใช้มือถือถ่ายอ่ะบางทีมันดูแบบเราเห็นเนื้อผ้าชัดเจนคนเนี้ยใส่แล้วมันดูจริงอ่ะมันดูเรียว
อะไรเงี้ยแบบไม่มีรูปแบบว่าถ่ายกับโทรศัพท์ได้ใช่ป่ะเพราะว่าถ้าถ่ายกล้องใหญ่มันดูเข้าถึงยากเนาะดูแพงเนาะใช่แล้วคือเหมือนเราได้เห็นจริงๆว่าเฮ้ยคนนี้เขาใส่แล้วถ่ายรูปโทรศัพท์อะสวยจริงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราซื้อมาแล้วเราใช้โทรศัพท์ถ่ายอะเราก็สวยเหมือนกันเนาะครับเนื้อผ้าเนื้ออะไรอะไรเงี้ยใช่แสดงว่าถ้าพี่ซื้อเสื้อผ้าที่หนูถ่ายไปให้เมียพี่ใส่ก็จะสวยเหมือนกันสวยเหมือนกันค่ะเห็นไหมเขาพูดดีแต่ความคิดมึงอะไม่ดีมึงจั่วเนี่ยมึงกำลังจะบูลลี่แฟนตัวเองเนี่ยเคยถ่ายมากสุดกี่เซตโหเคยถ่าย200ตัวเชี่ย200ตัว1วันมันมี7สีไง7สีแล้วก็เปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนถ่ายกี่โมงกี่โมงตั้งแต่7โมงจนถึง1ทุ่มหนูมีความสามารถทางด้านการเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์เหรอใช่คือยังไงแม่เขาไงก่อนหน้านี้เคยเป็นแม่ค้ามาก่อนขายเสื้อผ้าใช่คุณจะตอบขายปลาพี่ตลกไปแล้วใช่ขายหมูขายไก่แปลว่าถ้าเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์คือถ้าเป็นยุคนี้สามารถมีเสื้อผ้าแล้วอยู่ๆให้หนูเซตแบบเข้าไปหยิบออกมาเลยได้ไหมได้จริงเหรอใช่ผู้ชายได้ไหมผู้ชายได้ถ้าเป็นพี่สมมติถ้าเป็นเสื้อผ้าสไตล์ที่พี่ควรจะแต่งตัวสไตล์ไลฟ์สไตล์พี่ควรจะแต่งแบบสตรีทก็ดีนะคะสตรีทนี่เป็นยังไงลูกเกงวอร์มรองเท้าแบบดังโลหรืออะไรแบบเกาหลีอย่างเงี้ยได้ไหมเข้าหน้าพี่ไหมเกาหลีได้แต่ว่าพี่ซีมาวีแบบเนี้ยไปเลยไม่ก็สตรีทไปเลยเข้ากว่าของพี่นี่เป็นแนวไหนแนวนี้ได้ไหมแบบนี้แต่งตัวดีไหมถือว่าแต่งตัวดีไหมพี่น่ารักไหมเพื่ออะไรเพื่ออะไรใครเป็นคนคิดท่าโพสให้คิดเองมาได้เลยมาเลยเฮ้ยอย่างนี้ถ้ามืออาชีพแบบนี้ขอท้าได้ป่ะเขาบอกว่า100โพส5นาทีอยากจะรู้ว่าถ้าให้เวลา1นาทีจะทำได้กี่โพสท้าเลยกี่โพสแล้วตากล้องเนี่ยปกติให้ใครถ่ายให้ก็จะมีตากล้องของหนูอยู่แล้วก็มีน้องสาวก็คือใครก็ได้อย่างเงี้ยมาถ่ายใช่ใครก็ได้ต้องฝึกขัดเกลามาก่อนอย่างคุณแม่อย่างเงี้ยคุณแม่ก็คือฝึกฝนมาแล้วให้แม่ถ่ายให้ด้วยให้แม่ถ่ายด้วยใช่แล้วก็บอกว่าแบบค่าจ้างคือเดี๋ยวเลี้ยงข้าวนะคือเราได้มาเป็นหลายแสนนะก็เลี้ยงค่าแม่จานละแบบ35บาทเงี้ยลูกก็ต้องไม่เดี๋ยวนี้แม่คือแบบอยากกินไอเนี่ยไอญี่ปุ่นคำเล็กๆโอมาเลยนะโอมากาเสะโอเคได้เดี๋ยวไปถ่ายร้านโอมาแล้วก็แม่ก็ถ่ายแต่ใช้งานแม่หนักหน่อยไงเอาแพงหน่อยก็ใช้หนักหน่อยเหมือนภูมิใจในตัวเองยังไงก็ไม่รู้ใช้งานแม่หนักด้วยอ่ะงั้นท้าเลย1นาทีคิดว่าทำได้กี่โพสเราทำ50ไป50ก็แสดงว่าวิละโพสมาลองดู1นาทีครับเอาจิ้มเลยจิ้มให้ใครถ่ายลูกให้พี่บอลละกันอ่ะพี่บอลมาโหกูเป็นคนที่ถ่ายภาพในวิดีโอที่สุดในโลกนั่นแหละมารูปแรกครับมาได้ครับ2 3ไม่ได้ไม่น่าได้ครับรูปนี้ดูอ่ะได้ไม่ได้อ่ะ ได้มั้ยดูเอาเองอ่ะถ้าลูกค้าดูง่วงก็ไปนอนลูกเอ้ยง่วงก็ไม่นอนไม่ได้ครับรูปนี้ต่อไปเป็นเอาล่ะหมดแล้วครับเป้าหมายคือกี่รูป50รูปรู้ใช่ไหมว่าหนูต้องรับกรรมอะไรไปพี่ปึ้งครับทั้งหมดได้ไป41รูปครับเพราะฉะนั้นภารกิจน้องทำไม่สำเร็จครับเพราะฉะนั้นตามที่เราสัญญากันไว้คือไม่แต่ว่าอันนี้ผมเป็นคนถ่ายผมผิดเองส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นน้องไม่โดนลงโทษผมจะทำน้องเองไม่ได้ดีขึ้นเลยนะหรือหนูจะไม่ทำก็ได้แต่หนูต้องชาเลนจ์อีกหนึ่งครั้งที่จะเพิ่มอุปสรรคอีกหนึ่งอย่างขึ้นอยู่กับหนูว่าหนูจะยอมลงโดนลงโทษตรงนี้หรือหนูจะแก้ตัวอีกหนึ่งครั้งแก้ตัวก็ได้ค่ะแก้แก้ตัวพี่บอลถ่ายเหมือนเดิมแต่มีอุปสรรคไม่อันนี้หนูว่าพี่ซีถ่ายปะล่ะวัดไปเลยไม่พี่ถ่ายให้ได้ต้องให้พี่บอลเหมือนเดิมแต่อุปสรรคครับเอามานี่คืออุปสรรคนะครับถ้าพี่บอลโดนแล้วเสียสมาธิจบเลยนะไม่งั้นน้องรอดหรือไม่รอดอยู่ที่คุณเลยพร้อมแล้วไปโอเคมาอุ้ยไปยังอะไรมือสั่นเลยอะไรโหดไปลูกอ่อนใหญ่ยาวเจ็บไหมเนี่ยพี่ดูดิมึงไม่มองน้องเลยอ่ะไปหนึ่งนาทีอ๋อดูเอาต้องใช้ได้จริงด้วยนะโอ้ยเจ็บไหมเนี่ยฮะเจ็บไหมไปตรงขาไปตรงขาออมไปลูกอย่ายอมเออไม่ได้พี่อุ้ยเมื่อกี้ระดับเท่าไหร่อ่ะ3ไม่ได้กูเยี่ยวเลยได้นะจริงๆอ่ะชอบนะฟีลลิ่งแบบว่าแคนดิดดีอ่ะเอออ่ะโอเคแหละได้นะเออสวยขนาดนี้สวยไหมถามจริงมีคนคุยแต่ว่ายังไม่อยากมีแฟนตอนนี้เพราะอะไรแบบว่าอะไรยังอยากทำงานอยู่อ่ะชอบที่แบบอยู่คนเดียวไปไหนมาไหนคนเดียวอะไรเงี้ยอ้าวแล้วทำไมการเป็นแฟนมันจะไม่ดีกว่าหรอมันก็ดีแต่คือก่อนนั้นเนี่ยที่เคยมีแฟนมาเหมือนแบบหนูโดนห้ามเยอะไงที่ไม่ห้ามอะไรเลยหรอ
เห็นไหมน้องเหรอโอเคดีใจด้วยแต่ที่บ้านเขาห่วงนะเมื่อก่อนห่วงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือแบบตั้งแต่เราทำงานหาเงินเองได้อะไรเงี้ยเขาก็ปล่อยถ้าคนที่จะมาจีบแบบไหนที่ไม่โอเคเลยไม่ชอบผู้ชายขี้เกียจอะน้ำแค่ตลกเอาป้าวดีเอาป้าวดีโอ้ยสัตว์มึงอำพ่อตัวเองเหี้ยมากมึงเนี่ยทำไมผู้ชายขี้เก๊กมันเป็นไงมันไม่ธรรมชาติอ่ะที่บอกว่าไม่ธรรมชาติคือเขาจะมาพูดว่าคือเวลาไปเที่ยวอย่างนี้ใช่ไหมก็คือแบบเดินมาละน้องเต่าทาโต๊ะมาละชื่ออะไรครับมึงจะทาโต๊ะทำไมอ่ะท่านเองมีผู้ชายนั้นบนโลกเลยเหรอมึงมีมันมีจริงอันที่สองผู้ชายแบบนี้ไม่ชอบเลยไม่ชอบผู้ชายที่แบบตื่นสายไม่ชอบตื่นสายไม่ชอบที่แบบทำอะไรช้าๆยังไม่ชอบแล้วก็ไม่ชอบคนไม่ตรงต่อเวลาแบบว่าเลทเยอะๆแล้วไม่บอกก่อนอะไรเงี้ยแสดงว่าชอบคนทำอะไรเร็วๆไม่ชอบแบบเชื่องช้าแบบคิดช้าแล้วชอบคนใต้ไงทำไมเฮ้ย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 เดี๋ยวนะกูก็คนใต้กูไม่เป็นอย่างนี้มันปวดหูปวดหูว่ะมันมีเส้นบางๆนะระหว่างความเร็วกับความบางอีกอันนึงที่ผู้ชายแบบนี้ไม่ชอบเลยไม่ชอบคนหล่อแล้วชอบคนขี้เหร่เหรอหรือว่าชอบคนดูดีไม่ต้องหล่อก็ได้แต่โดยรวมดูแลตัวเองหน่อยดูแลตัวเองแต่งตัวเก่งนะคือแบบไม่ต้องหล่อก็ได้อะไรชอบแบบไอรอนแมนอ่ะเป็นแบบโทนี่สตาร์สมาร์ทหน่อยเข่าๆใช่ถ้าเหมือนไอรอนแมนใส่เสื้อยืดก็ยังดูสมาร์ทอยู่เลยคือมันอยู่ที่ลุคเขาอ่ะแต่ทำไมข้อมูลบอกว่าชอบสไตล์มาเฟียก็ใช่ก็ไอรอนแมนก็ดูเป็นมาเฟียนะฟีลแบบมาเฟียเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยอันดับแรกนะกูถ้ากูเป็นลูกน้องมึงนะนายไปตรวจตับก่อนนายนะหนูกลัวกระดูกมันปี๋มาโดนหนูไม่โอเคสูตรสูตรเขาชี้ให้ดูว่าสูตรซื้อมาจากพี่โดมเออตัดมาจากซอยพี่ลมไม่ใช่ซื้อมาจากพี่โดมเนี่ยตัวเนี้ยของพี่โดมซึ่งตอนนี้สถานะคือมีคนคุยมีคนคุยยังเปิดโอกาสให้คนอื่นอยู่แต่อย่างที่บอกว่าถ้าผู้ชายจะเข้ามาอย่าเก๊กไม่ต้องมาอวดรวยหาตังค์ได้แน่นอนแล้วก็อย่าลืมแต่งตัวแบบนี้ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าหาน้องออมมากขึ้นถ้าจะติดตามน้องออมหรือจะติดต่อน้องออมให้ถ่ายแบบก็ติดตามได้ทาง IG เลยค่ะ MEAONMขึ้นให้ตามนี้เลยมี Facebook อะไรนะครับแล้วก็ Facebook มี My Om อืมอ่ะเข้าไปติดตามได้เลยแล้ว TikTok ด้วยมี Om เต้นปะเต้นก็แสดงว่าเป็นสายเต้นอยู่แล้วใช่เริ่มจากโควิดไงอะไรเงี้ยเลยว่าคราวนี้เต้นก็เต้นเลยนะใช่ไปติดตามด้วย TikTok เค้ามีเดี๋ยวปิดรายการแบบเต้นให้ดูเลยได้มั้ยได้ค่ะจัดไปมาอยากดูขอดูมามา